ง Into the Movieสนับสนุนโดย Mitsubishi Mirage Be More ให้คุณได้มากกว่าInto the Movie นะครับนี่เราเดินทางมาที่ไหนเนี่ยก็ในเรื่องสายล่อฟ้านะครับผมมีตัวละครสำคัญอยู่หนึ่งตัวแล้วที่ไหนเนี่ยที่นี่ที่ไหนช่างมันมาฟังผมดีกว่าโอเคเรามีตัวละครสำคัญอยู่หนึ่งตัวและเขาเป็นเซียนพระด้วยเซียนพระครับพี่โหน่งพิมพ์รักเฮ้ยนักพากย์ร้องอ๋อพี่โหน่งช่าถูกแล้วแต่พูดถึงในหนังเนี่ยครับพี่โหน่งเขาเป็นเซียนพระใช่ไหมชื่อเซียนตุ่นชื่อเซียนตุ่นครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะพาพี่ท็อปและคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับเซียนพระของจริงเขามีรางวัลด้วยการันตีเลยเออขนาดนั้นนี่อะไรวะคาราบาวแดงแน่นอนไม่ใช่สุดยอดแฟนมันแท้สุดยอดแฟนมันแท้เขามีรางวัลการันตีเขาเป็นแฟนแท้เซียนพระอยากรู้ดิอยากรู้ว่าไปดูดิไปดิปะไปสวัสดีครับครับเมื่อพูดถึงวงการพระเครื่องเนี่ยต้องคนนี้เลยครับพี่ป๋องสุพรรณครับตอนนี้อยู่กับพี่ป๋องแล้วใช่ครับสวัสดีครับพี่ป๋องคือเป็นใครอะไรยังไงแนะนำตัวได้ครับในวงการเขาก็เรียกกันชื่อเล่นผมชื่อป๋องสุพรรณจริงๆแล้วผมเป็นคนสุพรรณบุรีนะฮะแล้วก็เป็นนายกสมาคมพระเครื่องพระบูชาสุพรรณบุรีแล้วมาอยู่กรุงเทพเนี่ยก็เป็นเลขาของสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยซึ่งเป็นที่รู้จักของวงการพระสังคมพระบางคนก็บอกว่าน่ากลัวมากอย่าเข้ามาเล่นเลยพวกเสียนพระเนี่ยอะไรเงี้ยมีหลอกมีต้มตุ๋นมีโกงกันอะไรประจำคนสุดท้ายจริงๆแล้วอ่ะเสียนพระโดยมากจะโดนโกงอ๋อโดนคนที่มาเช่าพระอะไรเงี้ยบางทีเช่าไปตีเช็คไว้เด้งมั่งอะไรเงี้ยแต่พระเนี่ยมันเป็นวัตถุมงคลที่มีคนสนใจเยอะและเป็นนักสะสมเยอะบางคนเนี่ยพอมีทรัพย์สินมากขึ้นมานอกจากเรามีรถมีบ้านมีที่ดินมีอะไรครบสมบูรณ์แบบผมถือว่าวัตถุมงคลหรือพระเครื่องของเมืองไทยเนี่ยเป็นปัจจัย5สิ่งสำคัญของชีวิตประจำวันใช่ไหมฮะทีนี้การจะเล่นพระหรือสะสมพระเข้ามาวงการพระต้องเข้าใจทุกคนไม่ใช่เก่งทุกอย่างใช่ไหมคุณที่มาเห็นร้านพระเยอะบางคนก็เล่นหลวงปู่ทวดบางคนก็เล่นเหรียญอย่างเงี้ยอย่างบอยอย่างเงี้ยอย่างพี่ต้อยเมืองนนท์เล่นชุดเบญจภาคีพยัพคำพันเล่นพระปิตาคือเป็นผู้เชี่ยวชาญของแต่ละสายทีนี้เราต้องเข้าใจว่าเราเล่นพระเราจะเล่นอะไรอย่างผมเนี่ยคนจะเล่นพระสุพรรณก็นึกถึงผมเพราะผมเนี่ยเป็นคนสุพรรณเพราะฉะนั้นในการชี้ขาดวัตถุมงคลทุกองค์ต้องชัดเจนมีแบบมีพิมพ์มีเนื้อมีขีดเนื้อมีขีดพิมพ์มีเนื้ออะไรบ้างการสะสมพระเราจะต้องศึกษาก่อนพี่ป๋องป๋องเล่นพระมากี่ปีแล้วครับก็อยู่ในวงการพระมา20กว่าปี20ปีผมเนี่ยเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในการตัดสินชุดเบญจภาคีคณะกรรมการที่ตัดสินชุดเบญจภาคีเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับของสังคมและวงการพระได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเพราะฉะนั้นผมตัดสินชุดเบญจภาคีเนี่ยผมเป็นเด็กที่สุดอายุน้อยที่สุดเข้าจนต้องยอมรับผมว่ามีความสามารถในการดูได้ชี้ขาดได้ไม่งั้นไปนั่งโต๊ะนั้นไม่ได้โต๊ะนั้นถือเป็นโต๊ะใหญ่ของวงการพระแล้วก้าวแรกที่เข้ามาเนี่ยนึกยังไงที่แบบไปเข้ามาเรียนรู้พระเครื่องคือพระเครื่องเนี่ยหนึ่งผมเองเนี่ยครอบครัวเป็นคนยากจนแล้วก็อยู่กับวัดกวาตลอดก็มีความเชื่อและศรัทธาวัตถุมงคลแล้วก็พระเกจิอาจารย์ซึ่งโบราณเราไปไหนเราก็ไปกราบไปไหว้ไปขอพรพระคู่บ้านคู่เมืองอย่างจะสุพรรณบุรีเนี่ยผมก็ต้องไหว้หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลองค์เจ้าพ่อหลักเมืองเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองถ้าเราไป8ลิ้วเราก็นึกถึงหลวงพ่อโสธรเราไปพิษณุโลกเราก็นึกถึงหลวงพ่อพุทธชินราชถูกไหมเราไปแต่พระคู่บ้านเมืองแต่ละจังหวัดเพราะฉะนั้นเราเชื่อเหลือเกินว่าวัตถุมงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้เรามีการงานที่ดีหน้าที่ที่ดีครอบครัวมีชีวิตที่มีความสุขความเจริญเพราะถือว่าพระต้องคุ้มครองเราคือความเชื่อของพี่ป๋องความเชื่อของเราเด็กเลยเพราะนั้นตอนล่างเนี่ยเราอยากมีพระโสธรสักองค์เราก็เช่าไปเช่าวัดโสธรมาอยู่ในคอเราแทนที่เราจะต้องขับรถไป50 โล 100 โลเพื่อไปกราบไหว้บูชาเราอาราธนาเนี่ย
หลวงพ่อโสธรอยู่กับเราแล้วอยู่ในคอเราไม่ต้องไปนี่คือความเชื่อสมมติว่าตกใจใช่ไหมการห้อยพระเนี่ยก่อนอื่นคุณต้องศรัทธาก่อนครับไม่ใช่ว่าคุณห้อยมึงมีห้อยกูมีห้อยห้อยเพื่อแฟชั่นห้อยทำไมไม่เกิดประโยชน์ผมห้อยพระผมต้องศรัทธาทุกองค์ที่ขึ้นคอผมศรัทธาอาราธนาผมถึงได้พูดว่าพระคือปัจจัย5สำหรับชีวิตประจำวันเป็นสิริมงคลไม่อยู่ในเหตุการณ์ที่วิกฤตหรือไม่อยู่ในเหตุการณ์ที่มีเรื่องร้ายๆจะเป็นคุณไสคุณผีคุณทำอะไรเนี่ยจะไม่เข้าใกล้ตัวเราถ้าเรามีวัตถุมงคลอยู่ในตัวเรานี่ผมถือว่าใช่ไหมงั้นวัดระฆังดังได้ยังไงสมเด็จพุทธาจารย์โตตีระฆังหรือเปล่าครับไม่ใช่สมเด็จระวังสมเด็จวัดระฆังเนี่ยสมเด็จโตเนี่ยเพราะว่าตำนานมาเงี้ยปราบแม่นาคเอ้ยอะไรเงี้ยก็คือเนี่ยถ้าเรามีวัดระฆังเราก็ถือว่าสิ่งชั่วร้ายไม่เข้าใกล้เราแล้วก็ช่วยเนี่ยเราผมก็ห้อยสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ลงเจดีย์เพราะฉะนั้นการเปิดร้านพระเกิดจากความศรัทธาคุณมาเนี่ยคุณไม่เป็นพระหรอกถ้าคุณอยากได้พระเพราะคุณเชื่อผมไหมคุณไม่คุณดูเป็นไหมผมถามดูไม่เป็นแต่คุณดูคนเป็นคนเล่นพระเนี่ยเป็นไอ้คนนี้เป็นเราเชื่อเขาว่าเขาต้องดูเป็นพระแท้เช่ากับคนนี้ต้องได้พระแท้และยิ่งเรามีมาตรฐานในการสะสมพระเครื่องทุกองค์ที่ไม่ผิดวัดไม่ผิดกุไม่ผิดพิมพ์นี่คือการการันตีของการที่จะให้นักสะสมไปสะสมให้ถูกทิศถูกทางแล้วที่พี่ป๋องเป็นอะไรนะเป็นผู้ตัดสินอะไรเบญจภาคีนั่นคืออะไรนะครับเบญจภาคีเบญจภาคีก็คือสมเด็จวัดระฆังบางขุนพรมวัดเกียรติชโยผงสุพรรณนางพญาสุมปอพระรอดคือ5องค์เป็นพระท็อปยอดนิยมของเมืองไทยและหายากเพราะนั้นการชี้ขาดพระจะต้องกรรมการที่ชี้ขาดเนี่ยต้องเป็นจริง อันนี้คือความที่เขาไว้ใจเชื่อใจและในความรู้ความสามารถของเราถ้าเราไม่มีความรู้ความสามารถเราก็ไปนั่งอยู่ในโต๊ะนั้นตัดสินไม่ได้เขาจะไม่มีชื่อแล้วมีในสร้อยหรือว่าในนี้ครับพี่ป๋องมีไหนที่เป็นองค์แรกของพี่ป๋องไหมครับองค์แรกแรกเลยองค์แรกองค์แรกไม่ไหมตั้งแต่เข้าวงการพระเครื่องมาเลยครับพระพงษ์สุพรรณพระพงษ์สุพรรณเนี่ยผมถือว่าเป็นพระที่ชัดเจนมีใบลานทองจารึกไว้ในการเปิดกุยังไงอ่ะเปิดกุมามีใบลานทองจารึกว่าสร้างไว้อย่างไรสร้างอะไรให้ใช้อย่างไรลายนิ้วมือด้านหลังเป็นของพระมหาเถระปิยคัสสีสารีบุตรอันนี้คือมีประวัติมีตำนานที่ชัดเจนในการพระเครื่องเนี่ยแล้วอยู่ในชุดเบญจภาคีและอีกองค์ที่นี่ก็คือวัดชัยโยวรวิหารพิมพ์6ชั้น6ตันก็เป็นสมเด็จตระกูลสมเด็จเมืองหันสมเด็จโตได้สร้างไว้นะฮะคนรุ่นใหม่เนี่ยผมอยากแนะนำให้มาสะสมพระหรือมาเล่นพระมาสนใจพระถ้าที่บ้านมีพระเครื่องถ้าอยากรู้มาหาผมได้ผมก็ยินดีนี่ที่พันทิพย์ชั้น3ผมไว้ผมดูให้ฟรีแล้วก็แนวทางหรือคุณมีพวกมีเพื่อนมีพี่มีน้องถ้าสนใจพระเครื่องมามาได้เลยว่างมาเลยเพราะที่ร้านคุณก็เห็นบรรยากาศอยู่แล้วแล้วตั้งแต่พี่ป๋องเล่นพระมาเนี่ยแบบมีองค์ไหนที่แบบอยู่กับเราแล้วแบบสิริมงคลมากแบบอะไรดีขึ้นหรือว่ามีหลายองค์หรือเปล่าฮะพระเมืองไทยเนี่ยที่โด่งดังมีเยอะแต่คนเราชอบพระเครื่องไม่เหมือนกันในฐานะที่ผมเป็นคนสุพรรณเนี่ยครับก่อนอื่นคนก็ต้องพูดว่าเฮ้ยมึงเกียพระสุพรรณมึงอะไรกับพระสุพรรณก็เราเป็นคนสุพรรณแล้วเราเกิดที่นั่นเราเห็นตามเป็นมาปู่ย่าตายายเราห้อยมาผมก็ต้องพูดถึงพระพงสุพรรณถูกไหมถ้าลองลงมาเนื้อชินเขาถามว่าเป็นพระอะไรพระมเหสวนแอคคาราบาวห้อยอยู่ตูนบอดี้แสลมห้อยเห็นไหมนี่คือเขาคนสุพรรณก็ชาตินิยมเหมือนกันเพราะนั้นการสะสมพระเนี่ยแล้วแต่ท่านแต่ละจิตต่างใจเพราะฉะนั้นพระเครื่องที่ชอบไหมภูมิใจมากคือวัดระฆังที่ผมห้อยเนี่ยผมภูมิใจผมไม่เคยคิดว่าผมจะมีบุญได้ห้อยวัดระฆังองค์หนึ่งแล้ววัดหลวงพ่อวัดระฆังใช่ไหมครับเคยมีคนแบบมาขอเช่าไหมฮะวัดระฆังนะอยู่ที่ไหนใครก็จะไปเช่าจำไว้เลยนะมันอยู่ที่ว่าคุยกันถูกใจไหมอะไรเงี้ยศรัทธากันแค่ไหนคือคนเล่นพระเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีเงินมีทองที่จะสะสมไม่ใช่ว่าไม่มีเงินมีทองเล่นพระไม่ได้คนไม่มีเงินมีทองก็เล่นพระได้เพราะพระเนี่ยมันมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านการแนะนำการให้สะสมพระในวันนี้คุณเก็บวันนี้วันหน้าก็เก่าแล้วต้องเก็บที่หลักสากลที่เขาเล่นกันชัดเจนมีโค้ดมีพิมพ์มีเลขกำกับสร้างทีองค์อย่างเงี้ย
ที่นี่เป็นอินเตอร์ที่สุดเป็นร้านพระที่มากที่สุดและเป็นที่หนึ่งของเมืองไทยกล้าพูดได้แล้วมีความซื่อสัตย์ในการเปิดร้านพระทุกร้านคุณเดินบนนี้เช่าพระร้านใดเก๋ไม่ได้เก๋ต้องคืนอย่างเดียวนั้นเต็มคุณภาพการเล่นพระคนรุ่นใหม่เนี่ยได้เปรียบซึ่งสมัยก่อนก็เช่ากันไปให้เปิดป่องก็ไม่รู้เช่าไปคนขายก็ไปแล้วไปอยู่ไหนก็ไม่รู้พระผมทุกองค์นะถ้าเช่าจากผมนะเพียงว่าฝันไม่แท้ก็ยังมาคืนผมได้เลยก็คุณไม่สบายใจแล้วยาวไปนี่คือเปิดร้านพระนี่คือซื่อสัตย์กับอาชีพถ้าเราซื้อพระผิดคือความโลภของเราคือเราไม่รีบดูรีบซื้อรีบเช่าไม่ตรวจคือเราดูเนี่ยพระเนี่ยราคามันแพงๆเขามาตีถูกๆแล้วเราเกิดความโลภรีบซื้อนั่นละโดนแต่ไอ้เซียนพระคนไหนหรือมนักถ้าตรงไหนว่าไม่โดนซื้อพระเก๋คนนั้นโกหกผมเองคงยอมรับตัวเองนะเก๋เคยซื้อแต่เก๋ไม่เคยขายไปดูโลโก้ผมในหนังสือผมลงเก๋ผมเคยซื้อแต่เก๋ผมไม่เคยขายวันนี้ก็ฝากว่าไม่ต้องห่วงที่ถามผมนะว่าวงการพระน่ากลัวน่าอะไรเงี้ยน่าเป็นห่วงไม่ต้องห่วงทุกวันนี้เข้ามาได้สง่าว่าเพิ่ม 100%ยิ่งบนพันทิพย์พาซ่าชั้น3ซื้อร้านไหนเก๋มาบอกผมเลยคืนให้เต็มบนนี้ห้ามขายพระเก๋ท่านผู้ชมทางบ้านมีพระที่สะสมอยู่อยากรู้ดูข่าวว่าเขาจะเปิดเซอร์อย่างวันไหนนี่เพิ่งว่าอาทิตย์ที่แล้วก็เซอร์ที่เดอะมอลล์ไปเซอร์พระเครื่องก็จะมีใบเซอร์ของสมาคมเนี่ยเป็นอย่างนี้ของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระพุทธไทยถ้าท่านมีพระใบเซอร์นี้เป็นพระที่แท้อย่างนี้พระผงสุพรรณชุดเบญจภาคีองค์นี้ใช่ไหมครับพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่เพราะฉะนั้นการเล่นสะสมพระเครื่องเดี๋ยวนี้มันมีอย่างนี้เมื่อก่อนมันไม่มีนะเรื่องเดี๋ยวนี้ถ้าบอกว่าน่ากลัวไหมผมถามไม่น่ากลัวแล้วนะเท่าที่ฟังพี่ป๋องมาพี่ป๋องเล่นพระมา20 กว่าปีพี่ป๋องคิดว่าได้อะไรจากพระเครื่องนี่นะคำนี้นะถามเนี่ยแม่โดนใจมากบางคนเนี่ยมาไม่ได้เป็นอาชีพผมถือนี่ผมอยู่ในสายเลือดจนสังคมยอมรับจนแต่งตั้งผมเป็นนายกสมาคมพระเครื่องเมืองสุพรรณนะเป็นเลขาผู้นิยมพระเครื่องพระบุญญาไทยแล้วก็วงการพระยอมรับแต่งตั้งให้ไปชี้ขาดและตัดสินชุดเวรจาภาคี1ได้สังคมยอมรับครับเครดิตเราดีไหม1ไปแข่งรายการแฟนพันธุ์แท้คนรู้จักผมทั่วประเทศมึงไม่เก่งจริงมึงจะได้แชมป์ยังไงใช่แล้วหลังจากแข่งแฟนพันธุ์แท้ผมได้สังคมยอมรับผมได้ความสุขกับวันหนึ่งที่ผมมานั่งร้านผมเนี่ยผมมีความสุขที่ผมได้อยู่กับพระเครื่องพระบูชาที่ผมได้สะสมไว้ทั้งศิลปะพุทธศิลปะมีความงดงามในการสร้างวิจิตรศิลปะอยุธยาเป็นยังไงรัตนโกสินทร์เป็นยังไงพระเครื่องที่เราห้อยเป็นยังไงบรรพบุรุษได้สร้างไว้ให้เรานี่เราได้สะสมแล้วเราได้อยู่กับสิ่งที่เราชอบวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะจากพี่ป๋องเลยแจกพระก่อนไหมมาแล้วแจกพระด้วยเนี่ยเป็นเรียนครูบาอริยชาติซึ่งลูกศิษย์ลูกหาเยอะข้างล่างเขียนว่าหมดเคราะห์แต่ตรงใต้ฐานพระหลวงพ่อทันใจเนี่ยมีนามสกุลงิ้วงามคือผมเป็นคนสร้างให้วัดไม่ได้จำหน่ายแต่วันนี้จะแจกให้เป็นสิริมงคลจะได้มาห้อยพระกันติดตัวไว้ถ้าคุณไม่ห้อยก็ใส่หน้ารถไว้โอเคครับขอขอบคุณพี่ป๋องมากมากครับสำหรับข้อมูลสำหรับพระเครื่องแล้วก็วัยรุ่นมาสะสมพระเถอะครับผมเชื่อมากต้องห้อยห้อยพระต้องห้อยพระมาเล่นพระกันดีกว่าครับโอเคครับผมเอาครับก็ได้รู้ซอกทุกมุมของการพระเครื่องมาแล้วนะครับถูกต้องครับผมแล้วก็ได้เปิดมุมมองใหม่ๆด้วยนะครับผมครับผมเลือกเดี๋ยวกระจกเขาแตกโอเคยังไงก็ติดตามช่วงหน้าด้วยนะครับเอาพาไหมพี่พาไหมพาไหมพี่พาไหมพระสนับสนุนโดย Mitsubishi Mirage Be More ให้คุณได้มากกว่า